สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งทานน้ำทานขนมกันอยู่นะที่ตลาดนัดรถไฟสีนครินทร์นะเอาจริงๆก็ทานหมดไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะนี่นั่งดูน้องลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นสเก็ตบอร์ดกันไปนะฮะก็ฆ่าเวลานะฮะรอให้ฟ้ามืดสักนิดหนึ่งนะก็ฟ้ามืดแล้วนะวันนี้เราก็จะพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันนะที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะฮะหลังจากที่เราเคยมากันแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ล่าสุดวันนี้กันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะนี่นะคะก็คนจะเริ่มคึกคืนมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะไปดูบรรยากาศกันเลยนี่ฮะก็เสื้อผ้านะเสื้อเชิ้ตร้านนี้สวยเลยนะฮะนี่ก็วันนี้ก็เดินเข้าทางนี้กันเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็ยังหัวค่ำอยู่นะฮะแต่คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะฮะน่ารักนะตอนนี้ก็เป็นพวงกุญแจนะฮะน่ารักน่ารักกิฟต์ช็อปนะฮะเสื้อยืดสกรีนสวยเลยนะฮะนี่ก็มีเสื้อยืดนะฮะเสื้อผ้าต่างๆนะฮะตรงนี้ก็มีร้านเครื่องดื่มนะเขาแต่งร้านก็สวยเลยนะฮะบรรยากาศทางด้านนี้ก็จะมีร้านขายของกินต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะยาวจากด้านนี้เลยนะฮะนี่นะคะก็เลือกนั่งรับประทานกันได้เลยนะทั้งแถบเลยนะฮะเราเริ่มไปดูด้านนี้กันก่อนเลยนะฮะมีตำถาดนะนี่นะคะน่ากินทีเดียวนะทางด้านนี้มีเล้งแซ่บด้วยนะคะบรรยากาศนะก็เนื่องจากตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์เป็นตลาดนัดกลางคืนนะฮะเราก็เลยต้องรอให้มืดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเริ่มถ่ายกันนะคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะก็เริ่มเดินดูจากโซนนี้ไปนะก็จะเป็นของกินก่อนนะฮะด้านนั้นนี่เป็นหมึกย่างนะฮะหมึกสดนะส่วนทางด้านนี้เป็นปิ้งย่างนะคะบรรยากาศน่านั่งเลยทีเดียวดูด้านนี้กันต่อนะฮะ
ราะวันนี้จะพยายามเก็บภาพไปให้ได้มากกว่าครั้งที่แล้วนะนี่นะฮะร้านส้มตำนะฮะทางนี้ก็เป็นของแต่งบ้านนะร้านรองเท้า มีรองเท้าเยอะเลยนะก็เป็นมือสองนะนี่นะคะทางด้านนี้ก็คนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะทางด้านนี้ก็เป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะร้านโรตีนะฮะโรตีใส่ไข่โรตีเนยสดโรตีนมน้ำตาลจ้ะโรตีกล้วยใส่ชีสกล้วยใส่ไข่กล้วยน้อยกล้วยร้านขนมนะฮะตรงนี้นะนี่นะคะขนมโบราณต่างๆนะทางด้านนี้ก็มีรถเก่ารถโบราณจอดโชว์อยู่นะฮะถ่ายรูปกันได้นะฮะร้านขายของเล่นขายเสื้อผ้านะนี่ฮะก็มีร้านให้นั่งกินอะไรต่างๆมากมายนะฮะที่นี่นะอยู่รอบเลยนะฮะบรรยากาศถ่ายรูปได้ทุกร้านนะฮะสวยงามมากนะนี่นะคะบริเวณที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะนี่ก็มีร้านต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูจุดยอดฮิตที่เขาถ่ายรูปกันนะฮะตรงบริเวณที่เครื่องบินนะลำใหญ่นะนี่นะคะที่นี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะที่เขาจัดไว้สวยงามนะให้ถ่ายรูปได้ตลอดเลยนะฮะนี่รถโบราณสวยๆนะนะคะสวยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณจุดถ่ายรูปยอดฮิตของตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์เลยนะฮะก็จะเห็นเครื่องบินจอดอยู่นะด้านบนนะนี่ค่ะอันนี้ก็มีเสื้อผ้าขายนะรองเท้านะนี่นะค่ะเสื้อยืดนะสวยทีเดียว40บาท3ตัวร้อยนะตรงนี้เลยนะฮะจุดถ่ายรูปที่แบบใครๆมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะพลาดไม่ได้เลยนะก็แต่ละครั้งที่เรามาที่นี่รู้สึกว่าเขาจะจัดสวยขึ้นตลอดเลยนะครั้งนี้ก็ประดับไฟที่เครื่องบินด้วยนะนี่สวยงามเลยนะคะบรรยากาศดูดีมากนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้กันต่อนะฮะนี่ก็เป็นร้านเครื่องดื่มนะทางด้านนี้ก็เข้าไปถ่ายรูปได้นะฮะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะฮะไปดูด้านนี้กันต่อนะฮะ
แถวนี้ก็เป็นประมาณวินเทจนิดหนึ่งนะฮะของแต่งบ้านสวยๆเก่าๆนะมีความคลาสสิกมากเลยนะนี่นะคะนี่สวยมากเลยเนี่ยนี่นะคะก็หาของแต่งบ้านนี่มาทางโซนนี้เลยนะเสื้อผ้าด้วยเขาแต่งร้านกันสวยมากเลยนะมาทางนี้ต่อเลยนะฮะก็อาจจะพาดูไม่ทั่วไม่ละเอียดฮะแค่ดูเป็นคร่าวๆนะว่าโซนไหนเป็นยังไงบ้างนะด้านในนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะฮะเป็นตลาดที่บรรยากาศดีสวยงามมากเลยนะฮะคนชอบถ่ายรูปมาที่นี่ได้รูปสวยแน่นอนนะฮะเสื้อเชิ้ตนะคะของมือสองเขาก็เยอะนะนะคะดูส่วนนี้ไปก่อนนะถ้าชอบคนเยอะๆเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกกันนะคนเยอะแน่นอนนะนี่กางเกงมือสองนะตุ๊กตานะฮะเสื้อยืดเยอะมากเลยนะนี่ค่ะตุ๊กตาร้านรองเท้านะฮะของเยอะเลยนะมือสองนะคะของเยอะมากนะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนนี้กันบ้างนะก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายนะฮะเมื่อกี้เราเดินอ้อมด้านข้างมาด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงกลางนี้กันเลยนะมีร้านขายเครื่องสำอางนะฮะตรงนี้มีแว่นตานะเครื่องประดับนะฮะเป็นเครื่องเงินนะนะคะเสื้อเชิ้ตลายสวยๆเลยทางนี้น่าสนใจนะฮะรู้สึกจะของเยอะคนเริ่มเยอะนะฮะรองเท้ามือสองนะเยอะมากเลยนะยาวไปนู่นเลยนะฮะเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะเยอะเลยนะนะคะรองเท้ากระเป๋านะแถบนี้นะนี่ค่ะสนีกเกอร์ผ้าใบต่างๆนะนี่นะคะ
สภาพดีมากนะทางด้านนี้ก็มีนะนี่เยอะมากนะรองเท้านี่นะคะสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะตุ๊กตาเกงยีนส์นะฮะเสื้อผ้าเยอะจริงๆนะฮะเดินทางไหนก็มีเสื้อผ้าให้เลือกหมดเลยนะมีเสื้อเชิ้ตตัวละร้อยเดียวเองนะฮะกลับมาโซนตรงกลางกันต่อนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงนะตรงนี้นะอาจจะพาเดินได้ไม่ทุกซอยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะตรงนี้มีชุดว่ายน้ำนะส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะตรงนี้ขาสนใจของมือหนึ่งนี่เดินโซนนี้เลยนะโซนตรงกลางนี่นะคะก็จะมีหลายล็อกหลายซอยให้เลือกนะรองเท้านะคะเคสโทรศัพท์ด้วยนี่ฮะร้อยเดียวนะคะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเกงขาสั้นเข็มขัดรองเท้าเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตนะนะคะโซนของมือหนึ่งนี่ก็เยอะนะฮะเสื้อยืดสวยรองเท้านะคะจุกกระจิกนี่ฮะอุปกรณ์เสริมน้ำหอมนะฮะด้านนี้ก็จะมีร้านให้นั่งรับประทานได้นะฮะดูบรรยากาศนะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะฮะนี่ร้านต่างๆเยอะแยะเลยนะเลือกนั่งกันได้สบายเลยนะฮะของขายเยอะของกินก็เยอะนะเสื้อยืดนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านทางด้านนู้นนะจะมีโซนขายของกินสตรีทฟู้ดด้วยนะนะคะคนแน่นเลยนะโซนของกินนะทางด้านนี้ก็ซื้อกลับบ้านกันได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงนะทางนี้นะฮะขนมปังนึ่งนะนี่ไข่หมึกทอด
โหคนเยอะนะฮะซูชินะคะโอ้เยอะมากเลยขนมเบื้องหมึกย่างนะคะโซนของกินนี่คนเยอะจริงๆฮะมินิแผ่นเค้กนะเบเกอรี่นะฮะเฮ้ยน่ารักไอติมผัดนะฟังแลบลิ้นก็ร้านไหนคนเยอะเข้าไปถ่ายไม่ได้ขออนุญาตผ่านเลยนะฮะสุชีน่ากินนะฮะโรตีสายไหมก็ทำแป้งกันสดๆตรงนี้เลยไส้ย่างนะคะมีหม่าล่าด้วยซูชิจ้าวใส่เย็นๆนะคะกินไหมได้จ้ากล่องเท่าไหร่ครับกล่องละ45บาทจ้ะ3กล่อง120ครับกี่กล่องมันเท่าไหร่70บาทจ้าถามได้นะจ๊ะได้ของกิจกันไปนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผลไม้ต่างๆนะฮะลูกชิ้นยำฟรีนะยำแหนมขนมจีบนะนี่ของกินเยอะนะนี่แค่ซอยเดียวนะแต่เขาจะมีของกินตรงนี้ประมาณ 2-3 ซอยนะนี่ด้านในนี้ก็เป็นร้านนั่งทานได้นะให้ดูบรรยากาศนะนี่ขาร้านสวยๆน่านั่งบรรยากาศดีๆนะฮะนะคะชอบแบบไหนก็เลือกนั่งกันได้สบายเลยนะร้านนี้ก็สวยนะของกินเต็มเลยนะมีเล้งแซ่บนะด้านขวามือก็จะเป็นตลาดของกินที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นะแต่เราพาเดินดูแค่ซอยเดียวเป็นตัวอย่างนะถ้าจริงๆก็มีเยอะอยู่นะฮะอันนี้ก็กะเพราถาดนะคะมีแต่ของน่ากินมีของเยอะจริงๆนะอันนี้ก็มีอีกนะนี่กุ้งถังนะคะบริเวณนี้ก็จะมี2ชั้นนะคือในชั้นบนก็ได้แล้วก็ทักนะแต่ว่าคือเลยค่ะ
นี่นะคะนี่บรรยากาศในตลาดที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นะดูด้านนี้กันต่อนะก็ประมาณเนื้อย่างนะฮะแจ่วฮ้อนโบราณนะตรงนี้ก็หมูกระทะโบราณนะฮะสวยงามน่านั่งทุกร้านเลยนะฮะนี่เมนูเยอะแยะมากมายนะก๋วยเตี๋ยวเรือแสนแซ่บและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดของตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะคะก็ประมาณนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะตอนจากกันเดี๋ยวเราทิ้งบรรยากาศทางด้านทางออกไว้นะก็มีร้านให้นั่งรับประทานอีกเยอะเลยนะนี่ไปดูกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ